คเสียงชัดเจนค่ะพี่สีพร้อม5 4 3 2 1พี่สีต้องขอถามถึงกระแสข่าวเลยนะคะที่ลูกวัดใช่ไหมลูกศิษย์มั้ยเรียกว่าลูกศิษย์เนาะได้มีการแชร์คำพูดของแม่ชีเจิ้นนะคะว่าพระชื่อครูบาฉายใช่ไหมคะมีพระธาตุตามตัวอะไรอย่างนี้เหรอคะพี่เรื่องข้อเท็จจริงมันเป็นยังไงคะพี่อ๋อจริงๆแล้วไม่ใช่ลูกศิษย์ที่วัดหรอกครับเป็นญาติธรรมที่ศรัทธาในองค์หลวงตาศีลทรัพย์นะหรือว่าพระสิ้นคิดหรือว่าแม่ชีเจิ้นครูบาฉายครูบาทุยก็ฟังใน YouTube คราวนี้ก็เกิดได้นำเส้นผมเอาไปบูชาเนาะอย่างเงี้ยแล้วคราวนี้มันเกิดมาเป็นพระธาตุซึ่งทางนู้นเขาก็เกิดปิติก็เกิดว่ามันคงแปลกนะว่าเป็นได้ยังไงคราวนี้เขาก็โพสต์ในเฟซส่วนตัวเขาแหละนั่นแหละครับมันก็ต้องแชร์กันไปเรื่อยแชร์กันไปเรื่อยเนาะนั่นแหละมันก็เหตุการณ์มันก็เป็นอย่างนี้คือแต่ทางวัดเราเนี่ยไม่เคยที่ว่าจะโพสต์เองอะไรเองไม่มีเพราะว่าพ่อแม่ครูบาอาจารย์วัดป่าบ่อน้ำพระอินทร์เนี่ยก็เคยตักเตือนแล้วนะว่ามันดูไม่ดีงามเดี๋ยวจะหาว่าอวดอุตริอะไรประมาณนี้แล้วก็ทางวัดป่าบ่อน้ำพระอินทร์เนี่ยจะเน้นไปทางสอนเกี่ยวกับธรรมะ 90% 100% ล้วนๆเลยธรรมะเลยแบบสอนให้ฝึกอานาปานสติคือดูลมหายใจเข้าออกเน้นดูตัวเองไม่เน้นดูคนอื่นเลยที่วัดป่าบ่อน้ำพระอินทร์เนี่ยแต่คราวนี้ก็มีการพูดบ้างอะไรบ้างอย่างเงี้ยอย่างหลวงตาบางทีท่านก็พูดยกตัวอย่างสมมุติอะไรเงี้ยประมาณนี้อะไรเงี้ยมันก็มีเป็นข่าวซึ่งบางคนก็ไม่รู้เนาะอันนี้เราก็ว่าเขาไม่ได้เขาไม่รู้เขาก็อาจจะมีการปรามาสหรือว่าอาจจะมีกระแสที่ไม่ดีงามอะไรตอบโต้มาทางวัดเราอย่างเงี้ยแต่จริงๆแล้วพี่อยู่ตรงนี้พี่ก็รู้อยู่แล้วว่ามันเป็นเรื่องธรรมดาเรื่องธรรมดามากๆจริงๆแล้วพี่สีเห็นของจริงไหมพี่ก็เห็นมันก็ธรรมดาเพราะว่าพระธาตุหลวงตาพ่อแม่ครูบาอาจารย์ก็พูดอยู่แล้วมันเติมน้ำมันไม่ได้เอาไปแลกของซื้อเป็นกับข้าวหรือว่าไปเติมน้ำมันรถมันก็ไม่ได้มันก็ธรรมดาพี่ก็อยู่ที่นี่มาตั้งแต่1ตุลาปี65นะจนนี่ก็หลายเดือนแล้ว 7-8 เดือนแล้วนะถือว่าพี่เห็นแล้วมันก็เฉยๆก็เห็นก็ถ้าเกิดว่าใครไม่เชื่อก็อยากจะชวนเชิญมาพิสูจน์ได้เราซื้อมาจากอะไรอะLazada หรืออะไรเนาะบางคนก็พูดว่าซื้อมาจาก Lazada หรือเปล่าหรือนู่นนี่หรือเปล่าอะไรเงี้ยมันก็แล้วแต่คนที่ไม่รู้เราก็ไม่โกรธเขาเพราะจริงๆแล้วพี่เป็นตลกที่อารมณ์ร้อนนะเป็นคนที่ตลกอารมณ์ร้อนมากๆแต่พอพี่มาอยู่วัดป่าบ่อน้ำพระอินทร์เนี่ยพี่เรื่องอารมณ์ร้อนมันก็ลดลงการพนันพี่ก็เลิกเหล้าพี่ก็เลิกทุกสิ่งทุกอย่างพี่เลิกหมดแม้กระทั่งครอบครัวพี่ก็ทิ้งมาเฉยเลยอ่ะเมื่อวานเนี้ยวันที่เท่าไหร่นะเมื่อวานวันนี้วันที่เท่าไหร่เนี่ยพี่จำไม่ได้เลยพี่อยู่ที่วัดพี่จำไม่ได้วันนี้วันที่เท่าไหร่ไม่ได้แกล้งน่าจะ21วันนี้22ใช่ไหมเมื่อวาน21ภรรยาพี่ผ่าตัดอยู่ที่โรงพยาบาลนะตอนนี้นะผ่าตัดเข้าห้องฉุกเฉินผ่าตัดแบบด่วนเลยอ่ะพี่ยังไม่ได้ไปหาภรรยาพี่เลยดูดิพี่กะว่าจะไป31เนี่ยสิ้นเดือนเนี่ยเพราะว่าทางวัดก็มีงานเนาะพี่ก็ไม่อยากจะออกจากวัดแล้วก็ไม่อยากจะไปไหนอยากจะดูแลพ่อแม่ครูบาอาจารย์มากกว่าอะไรเงี้ยแต่ถามว่าครอบครัวเป็นห่วงไหมเราก็เป็นห่วงมากๆแหละแต่คราวนี้เราทำไงได้เราใจเรามาอยู่ตรงนี้แล้วใจเราลงกับวัดนี้แล้วกับหลวงตาแล้วกับครูบาอาจารย์แล้วอ่ะมันทำให้ลืมทุกสิ่งทุกอย่างได้อืมแปลกค่ะพี่หนูถามหน่อยของครูบาฉายนี่แกเขาบอกว่าบวชพรรษากี่เท่าไหร่คะพรรษาน้อยด้วยครูบาฉายน่าจะประมาณ3พรรษาเนาะแต่ครูบาฉายเนี่ยประวัติท่านเนาะตั้งแต่ยังไม่ได้บวชเลยนะเพราะว่าครูบาฉายประวัติของท่านเนี่ยที่พี่ทราบข่าวมาเพราะพี่อยู่ตรงเนี้ยท่านเนี่ยมีอาชีพเป็นโรงงานปั้นหล่อพระที่จังหวัดอุดรและท่านก็จบอะไรนะที่เกี่ยวกับการปัดเขาเรียกอะไรศิลปะหรืออะไรอ่ะเกี่ยวกับวิชาเนี้ยที่จบมาจากหลักสูตรเนี่ยเรียนปริญญาตรีหรือปริญญาโทพี่ก็ไม่รู้นะที่ว่าเกี่ยวกับการปั้นพระเนี่ยเขาเรียกศิลปะหรือว่าอะไรอะพี่ผู้ไม่เป็นคือท่านมีโรงงานปั้นพระปั้นพญานาคอยู่ที่จังหวัดอุดรแล้วท่านก็ใฝ่ธรรมะมาตั้งแต่เป็นคฤหัสถ์แล้วเนาะก็เห็นบอกว่าท่านศึกษาธรรมะไปหาพ่อแม่ครูบาอาจารย์ไปหาหลวงปู่อะไรอ่ะ
อืมหลวงตามหาบัวหลวงปู่ชาแล้วก็หลวงปู่เรียนใช่ไหมอะไรนี่แหละพี่ก็ไม่ค่อยรู้นะเพราะว่าพี่ก็ไม่ค่อยรู้จักพ่อแม่ครูบาอาจารย์พี่จะรู้จักแต่หลวงตาสินทรัพย์เจรณาธรรมโมรูปเดียวเมื่อก่อนพี่ก็ไม่รู้จักหรอกแต่พอมาอยู่ตรงเนี้ยมันรู้จักแล้วอะรู้จักจนลงใจแล้วอะอืมค่ะพี่ของค่ะนิดนึงพอดีมันก็มีกระแสดราม่าของแฮร์รี่ไทวันน่ะเขาเป็นการแชร์เหมือนกันเขาก็เป็นพระเหมือนกันนะคะที่เคยบวชมาเนี่ยเขามีการแชร์เหมือนประมาณว่าเนี่ยเป็นการอวดอุตริของปลอมอะไรอย่างเงี้ยถ้าคนสอนวิชากรรมฐานจะไม่ได้สอนให้เราแบบบูชาแบบพวกผมเล็บอะไรอย่างเงี้ยถูกต้องเป็นแบบกิเลสของมนุษย์อ่ะพี่เนี่ยเมื่อก่อนสายมูตัวพ่อเลยเดี๋ยวนี้พี่ทิ้งหมดเลยพี่มาอยู่วัดป่าวนาอินเชื่อไหมพระพี่ราคา 30,000 40,000 พี่ยกให้ทั้งหมดเลี่ยมทองไม่รู้กี่เป็น10องค์ไม่เชื่อไปถามตลกดูได้ไม่ว่าจะเป็นขมิ้นเชิญยิ้มจะเป็นสามารถพยัคฆ์อรุณนักมวยพี่ให้หมดตั้งอันนี้นะผมพี่บูชาสการะนะไม่ใช่ลบหลู่นะพี่ยกตัวอย่างเลยนะหลวงพ่อมุ้ยหลวงพ่อกลวยหลวงพ่ออะไรอ่ะหลวงปู่โตหลวงปู่แพ้วพี่ให้เขาหมดพระราคาเป็นหมื่นทั้งนั้นเลยพี่มาเจอหลวงตาสินทรัพย์พี่ไม่เอาอะไรเลยเมื่อก่อนพี่บูชาพญานาคมากพี่บูชาพี่ไปกราบไหว้อันนี้ขอโทษนะมันเป็นความคิดใครความคิดมันความเชื่อใครความเชื่อมันผมไม่ก้าวล่วงที่จะไปดูถูกความเชื่อของใครนะสำหรับผมพี่ไปกราบมารู้กี่ครั้งขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ช่วยจนบ้านพี่จะโดนยึดน่ะมันไม่มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ไหนจะมาช่วยเราได้เลยนอกจากตัวเราเองพอพี่เข้ามาในวัดป่าบรรดาพี่อินพี่ทิ้งทุกสิ่งทุกอย่างแม้กระทั่งแม่แม้กระทั่งเมียแม้กระทั่งลูกคิดดูแล้วกันนี่เรื่องจริงแล้วเรื่องแพรี่เนาะทิศไพวันหรือว่าแพรี่เป็นน้องรักพี่เลยแหละเคยร่วมงานกันเคยหยอกล้อกันเคยรายการพี่ว่าแพรี่เป็นคนที่นิสัยดีน่ารักมากถูกต้องที่เขาพูดแบบนี้ถูกต้องมากจริงๆแล้วที่เรื่องที่ว่าเกี่ยวกับอะไรนะที่ว่าแบบนี้ไปด้วยเหรอพี่ก็รู้แต่พี่ก็ไม่ได้พูดอะไรก็มันเป็นแอดมินของครูบาฉ่ายครับซึ่งเมื่อก่อนเนี้ยเพิ่งมาอยู่ใหม่ๆแอดมินคนนี้ก็ยังไม่รู้จักคำสอนของพ่อแม่ครูบาอาจารย์นะครับยังไม่รู้จักคือยังไงอ่ะมันยังไม่รู้จักคำว่ายังไม่ดีงามไม่ควรอ่ะดูแล้วไม่ดีงามอ่ะคือเขาเปิดช่อง YouTube ใหม่ๆเขาก็อยากหาอะไรได้เนาะคือสมาชิกอ่ะเขาก็ไม่รู้จะตั้งชื่ออะไรเขาก็ไปตั้งชื่ออะไรนะพระโสดามันพระโสดาบันพระอนาคามีพระอริยสงฆ์อะไรประมาณนี้พอเปิดไปได้สักหน่อยเนี่ยก็มีคนเข้ามาติติงว่ามันไม่ดีงามเขาก็ลบไปพอลบออกไปปั๊บก็ไม่รู้ใครแคปมาพอแคปมามันก็แคปแล้วอะใช่ไหมแต่จริงๆเราลบไปแล้วจริงๆแล้วท็อปยุทธนาเนี่ยเป็นเพจแอดมินเพจของครูบาฉ่ายซึ่งเขาก็ไปตอบที่แพรี่แล้วนะไปตอบแล้วว่าเขารู้เท่าไม่ถึงการแล้วก็ยังไม่รู้เกี่ยวกับธรรมะมากมายเท่าไหร่นักคือเขาปฏิบัติเขาก็อยากเป็นนู่นเป็นนี่เนาะนั่นแหละคือปฏิบัติอานาปานสติดูลมหายใจเขาออกเขาก็อยากจะเป็นนู่นเป็นนี่แล้วก็ตั้งชื่อเพจตั้งชื่อช่องที่ใครจะเข้ามาเป็นสมาชิกอะไรประมาณนี้แต่เขาลบออกไปนานแล้วนะค่ะแต่ในเรื่องของพระธาตุเนี้ยแพรี่เขาก็พูดเหมือนกันว่ามันเป็นของที่ไม่ได้เหมาะที่สำหรับคนเอาไว้บูชาไงพี่สีพี่สีมองว่าไงบ้างกันก็มันแล้วแต่ความคิดใครความคิดมันไงพี่ก็ไม่ได้บูชาเนี่ยพี่ไม่เคยบูชาก็มีเยอะแยะไปก็เขากวาดกันก็ทิ้งไปก็ไม่เห็นเป็นไรก็คนมันแปลกอะเนาะคนแปลกแล้วลูกศิษย์ลูกหาแบบขอไปอย่างเงี้ยขอวันทีวันพระเนาะลูกศิษย์ลูกหาก็มากราบไหว้ที่นี่ก็มาขอผมเขามาขอเส้นผมของพวกครูบาอาจารย์ก็ไปเก็บไว้ในพระอบอะไรเงี้ยแล้วมันเป็นไงอันนี้พี่เห็นแล้วมันจนแบบธรรมดาอ่ะจนพ่อแม่ครูบาอาจารย์ก็บอกว่าเขาก็ติติงนะว่าอย่าไปโพสต์อย่าไปอะไรเลยมันดูไม่ดีมันเกิดอุตริได้มันก็จะเป็นนั่นแหละแพรี่เขาก็ไม่ผิดแสดงว่าเกศาของครูบาฉ่ายนี่คือเป็นของลูกศิษย์ที่เก็บไว้ในพระอบของตัวเองไม่ได้อยู่ที่วัดใช่ไหมพี่ถูกต้องแต่ถ้าเกิดว่าหลวงตาท่านก็พูดนะถ้าไม่เชื่อก็มาพิสูจน์กันเอานักวิทยาศาสตร์มาพิสูจน์เลยเขากล้าท้าขนาดนี้เนี่ยก็ต้องมาแต่คราวนี้เราไม่ได้อวดอุตรินะเพื่อเป็นการเคลียร์ไงเป็นการเคลียร์แล้วพ่อแม่ครูบาอาจารย์ในวัดเนี่ยพี่ดูแล้วพี่ถึงอยู่ที่นี่ไงท่านปฏิบัติผมอยากให้ทุกคนเนี่ยที่ปรามาส
ไม่ว่าจะเป็นใครก็แล้วแต่แต่อย่างแพรรี่เนี่ยพี่ไม่โกรธไม่ถือไม่อะไรเลยแล้วเพราะพี่สนิทกับเขาถึงแม้จะไม่ได้นอนกอดกันหรืออะไรก็เคยเล่นหยอกล้อกันน่ะแหละจากทิกตอกก็มีก่อนบ่ายใครเครียดพี่ก็อัดรายการด้วยกันก็ถือว่าสนิท 100% มั้ยก็ไม่ถึงขนาดนั้นแต่ก็รู้จักกันมากอ่ะแหละรู้จักกันมากครับเพียงแต่พี่ก็ไม่ได้โกรธไม่ถือโทษอะไรน้องแพรรี่อะไรเลยถือว่าเขาก็เป็นระดับมหานะใช่มั้ยจบปริญญา9โอ้ยเขาเก่งมากเลยอ่ะถ้าเปรียบเทียบก็ผู้พิพากษาเลยนะผมจะบอกให้นะอ้าวจริงๆแต่คราวนี้มันธรรมดาก็ลูกพระพุทธเจ้าเนาะตถาคตใช่มั้ยตถาคตลูกตถาคตก็ไม่อยากให้มันเกิดมุมแบบนี้มันไม่ดีงามอะไรแบบเนี้ยเราเข้าใจแต่บางคนไม่รู้ก็จะมาปรามาสอะไรอย่างเนี้ยก็เราก็อยากจะให้เข้ามาพิสูจน์ในวัดป่าวนาพระอินทร์มาได้เลยแล้วท่านจะโอ้โหท่านจะบอกพระที่นี่ปฏิบัติเน้นภาวนาภาวนาทานศีลภาวนาดูตัวเองไม่ดูคนอื่นหลวงตาสินทรัพย์เนี่ยสอนพี่ตลอดเวลาอย่าเอามาตรฐานของตัวเองไปตัดสินคนอื่นอย่าไปมีเหตุผลอย่าไปมีอะไรคือแบบสอนในง้อที่ดีแบบธรรมะอย่างเดียวอะจนพี่เนี่ยเลิกเล่นกับพนันได้ยังไงเลิกกินเหล้าได้ยังไงเลิกออกจากบันเทิงได้ยังไงแต่ก็ไม่ถึงเลิกขาดในบันเทิงเนี่ยถ้าละครมีพี่ก็ไปแต่ถ้าเกิดว่าบทหรือว่าการแสดงมันดูแล้วมันมีศักดิ์ศรีพี่ก็ไปแต่จะให้พี่ไปเล่นรถน้ำต้นไม้ขับรถให้เจ้านายพี่คงไม่ไปแล้วแหละมันเบื่อแล้วมันใช้ชีวิตแบบนี้มาตลอดเนาะคนเราเกิดมามันก็วนอยู่กันอยู่ในเนี้ยมันไม่ไปไหนเลยพี่สี่แล้วอีกขาดได้ดีแล้วแฟนพี่เป็นอะไรขาดแบบคงจะเป็นกรรมนั่นแหละเพราะว่าเขาภาวนาไงเป็นกรรมมันเข้ามาแล้วอะเราต้องยอมรับเขาเคยเอาลูกออกอันนี้ผมพี่พูดเลยว่าพี่พูดเป็นความจริงเพราะสัจจะแล้วเขาก็เป็นผังผืดในมดลูกแล้วก็หมอตรวจเอ็กซเรย์ลงอุโมงค์เนาะมีก้อนเนื้อแต่ไม่ได้เชื้อมะเร็งแต่ก็ไม่ได้เข้าห้องพิเศษแล้วก็ใช้เขาเรียกอะไรจี้หรอใช้สักเลเซอร์ใช่ๆคือจากหนักเป็นเบาๆหลุดพ้นน่ะมันไม่เจ็บปวดอ่ะถ้าเกิดว่าผ่านี่มันจะเจ็บมากเนาะแล้วนี้มันเทคโนโลยีมันดีแล้วเนาะใช้เลเซอร์ใช่ๆๆเอาอะไรแย่เข้าไปนั่นแหละพี่ก็ไม่รู้หรอกจริงๆแล้วหลวงตาเนี่ยมึงมาอยู่กับกูเจอที่ค่ายมวยสามารถพยัคฆ์อรุณแม่ชีเจิ้นบอกว่าพี่ปอต้องบวชแล้วแฟนพี่ก็ถามว่าต้องโกนหัวมั้ยทนายอัศวินบอกเอ้าบวชมันก็ต้องโกนสิคือทุกคนเนี่ยมันจะเกิดสภาวะถ้าเกิดว่าเราภาวนาเราดูลมหายใจเข้าออกเพราะทุกวันเนี่ยมนุษย์เราเนี่ยไม่เคยสนใจเรื่องลมเลยเพียงแต่หายใจไปวันๆนึงเข้าออกไปวันๆนึงแต่ไม่รู้ว่าพระพุทธเจ้าท่านได้สอนสั่งเอาไว้ลมเนี่ยสุดท้ายสุดเนี่ยก็คือลมในร่างกายเราเนี่ยมันจะปรับสมดุลถ้าเกิดเรามีกรรมมาแต่ชาติปางก่อนไหนๆเนี่ยมันจะขึ้นมาแม้กระทั่งตัวพี่ก็เป็นแต่เป็นไม่หนักเป็นไม่หนักเพราะแม่ครูบาอาจารย์บอกว่าพี่มีของเก่ามาไม่งั้นพี่มาอยู่ที่นี่ไม่ได้ที่พี่ไม่เกิดสภาวะหนักๆแบบคนอื่นเนี่ยพี่มีของเก่ามาคือแต่พี่จะมีโทสะเยอะคือความโมโหโทสะมันแก้ง่ายมากแต่กามราคะนี่แก้ยากมากกามราคะก็คือเรื่องผู้หญิงเรื่องเสพสมกันเนี่ยคือกามราคะที่แก้ยากมากแต่โทสะเนี่ยมันแก้ง่ายจนพี่เนี่ยกลายเป็นคนที่แบบช่างเขาปล่อยเขาไม่รู้สักวันเขาจะรู้เขาไม่รู้เขาไม่บาปอะไรแบบนี้พี่จะปล่อยอย่างแพรรี่พี่ก็ถือขอบคุณน้องแพรรี่เลยนะคือมันเป็นหน้าที่ของเขาอยู่แล้วแล้วเขาก็จบทางนี้มาปริญญา9แล้วเขาก็เป็นพระมาตั้ง20กว่าปีเนาะเขาก็ต้องลูกตถาคตนะยังไงก็ต้องแบบปกป้องพระพุทธศาสนาอย่างน้อยก็ทำให้วัดป่าบ่อน้ำพระอินทร์ดังขึ้นมาอีกต้องขอบคุณน้องเพลี่เลยนะถ้าเกิดว่าใครอยากพิสูจน์ก็มาใครอยากพ้นทุกข์ก็มาที่นี่เน้นเรื่องการพ้นทุกข์อย่างเดียวพี่สีถามนิดนึงแล้วตอนนี้พี่ปอออกมาจากห้องผ่าตัดยังคะพี่ยังไม่ได้โทรเลยเชื่อไหมนี่อย่างนี้นี่ตั้งแต่วันนั้นถึงวันนี้พี่ยังไม่รู้ว่าแฟนพี่จะฝากข้อความเขาบอกเขาฝากข้อความว่าเขาผ่าแล้วไม่ต้องเป็นห่วงแล้วพี่ก็แคล้วคลาดปลอดภัยเท่านั้นเองพี่พิมพ์ไปด้วยพี่ไม่เคยโทรหาเขาพี่เป็นคนที่ทำไมถึงไม่โทรอ่ะพี่สีพี่กลายเป็นคนใจดำในโลกอีกโลกแล้วอ่ะพี่ไม่รู้ว่าในโลกของคารวาสพี่กลายเป็นคนใจดำไปแล้วอ่ะพี่ไม่รู้พี่ไม่รู้เป็นเพราะอะไรเมื่อก่อนพี่เคยคิดนะ
พี่จะเสียใจมากที่สุดคือแม่พี่ตายพี่จะต้องร้องไห้ฟูมฟายมากพอพี่ไปอยู่ตรงนี้พี่แบบว่าไม่รู้นะไม่ได้พูดตัวเองดูดีนะตายก็เผาปล่อยวางมันไม่ได้ปล่อยวางปล่อยวางได้แต่เราอย่าปล่อยปละละเลยเท่านั้นเองคำว่าปล่อยวางไม่มีหรอกคนเรายังไม่ได้เป็นพระเนี่ยใจยังไม่เป็นพระเนี่ยยังไงก็ไม่มีทางหรอกรักโลภโกรธหลงยังไม่หมดหรอกยังไม่มีหมดหรอกแต่ทำยังไงให้มันเบาบางลงเท่านั้นเองพี่สีแล้วตอนนี้พี่สีอยู่กับครูบาฉายไหมอยากจะสัมภาษณ์ครูบาฉายด้วยอ่ะครูบาฉายท่านไปอุดรไปวัดถ้ำหนุนผาไปตั้งหลายวันแล้วได้ข่าวว่าจะกลับวันนี้นะแล้ววันนี้มีช่อง8มาด้วยนะเนี่ยยกกองมาเลยอ่ะแต่ถ้าเกิดถะสัมภาษณ์แบบนี้พี่ว่าคงไม่อ่ะเพราะว่าพ่อแม่ครูบาอาจารย์ไม่ค่อยออกสื่อไม่ค่อยอะไรอย่างน้อยก็ต้องถามก่อนเนี่ยเพียงแต่เราสัมภาษณ์เราเนี่ยพี่ต้องขอหลวงตาก่อนนะที่จะมาออกข่าวคราวนี้หลวงตาเคยไปอัมรินทร์แล้วนี่ค่ะใช่ไปอะไรนั่นแหละไปพี่สีแล้วแม่ชีเจิ้นก็ไม่อยู่หรอคะแม่ชีเจิ้นรู้สึกว่าจะไปสัมภาษณ์ช่อง8บ้างเนี่ยเมื่อกี้ทีวีขึ้นมาเต็มเลยเนี่ยนี่พี่มาอยู่อีกจุดนึงนะพี่สีถ้าเกิดสะดวกไหมถ้าเกิดหญิงฝากคำถามแล้วพี่สีถ่ายคลิปแม่ชีเจิ้นให้หญิงหน่อยพอได้ไหมคะพี่ได้ได้ใช่ไหมพี่อืมถ้างั้นเดี๋ยวหญิงขออนุญาตพี่คำถามให้แล้วพี่สีตั้งเนี่ยตั้งกล้องเป็นแนวนอนเนี่ยถ่ายแม่ชีเจิ้นให้หน่อยได้ไหมได้เนาะเดี๋ยวหญิงฝากคำถามไปขอบคุณพี่สีจะได้ชี้แจงหลายๆทุกมุมเลยเนาะพี่สีเนาะจ้าอ้าวถ้าเกิดใครอยากรู้ความจริงมาที่วัดป่าบ่อน้ำพระอินทร์อยากพ้นทุกมาที่นี่สาธุเจริญธรรมทุกท่านครับสาธุขอบคุณค่ะ